บายเจ คือเราก็ได้บอกในสิ่งที่ในความรู้สึกเราอะนะคะแต่ถ้าถามพี่ความไม่สบายใจของพี่เนี่ยคนก็จะเดาไปต่างๆนานาคือคนเป็นแม่ดูแลลูกมาตลอดแล้วเราก็รู้จักลูกเราดีพูดมากก็กลายเป็นปกป้องพูดเรื่องจริงก็ว่าสร้างภาพไม่พูดดีกว่าเพราะว่าตัดสินกันเองหมดแล้วนี่จะถามทำไมเพราะถามไปคำตอบพี่มันไม่เหมือนกับว่าจะสร้างความรู้สึกอะไรคือพี่ยังไงก็ต้องอยู่กับลูกยังไงก็ต้องอยู่กับคนที่เขารักแล้วก็ห่วงใยเราพี่ก็เลยมองว่าเลือกทางที่จะแบบว่าเงียบๆแล้วแต่ที่จะให้แต่ละคนเนี่ยตัดสินใจกันเอาเองเพราะพี่เชื่อว่าพี่กับลูกได้พูดไปหมดแล้วครบแล้วกระแสที่มีเข้ามามันบั่นทอนความรู้สึกของเราแล้วก็ลูกเราแน่นอนค่ะที่เสียใจนะไม่ต้องเดาเลยนะว่าเรื่องอะไรก็เรื่องคอมเมนต์ต่างๆคือถ้าไม่อ่านมันก็ไม่รู้สึกลูกไม่ลูกอ่านแล้วลูกก็รู้สึกโอ้โหนี่เกลียดอะไรกันข้างไหนอ่ะบางคำเป็นสัตว์เดรัจฉานเงี้ยโหคุณใช้ด่าคนในบ้านคุณแบบนี้กันเหรอหรือว่าเห็นเป็นคนไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็เลยมองว่ามันแรงไปมันเลวร้ายถึงขนาดจะต้องใช้วาจากันอย่างนี้เลยเหรอเสียใจตรงที่สงสารลูกอะว่าโดนว่าอะไรจากการกระทำที่อาจจะมองในเรื่องของไม่สมควรกับที่สาธารณชนแต่จะให้ยืนยันยังไงอ่ะก็โดนไปแล้วหัวไปแล้วเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วน้องคะหลังจากที่ออกรายการได้พูดคุยกับน้องไหมน้องเป็นยังไงบ้างน้องเดี๋ยวก็นิ่งเพราะว่าน้องรู้ว่าพี่แก้วเป็นคนคิดมากคือมันเหมือนผัดกันสตรองอ่ะพี่แก้วก็จะแบบปลอบลูกบ้างแล้วก็บางทีพี่แก้วก็นิ่งลูกเขาก็รู้ว่าพี่แก้วเป็นคนที่อ่อนไหวมากช่วงแรกที่มีข่าวออกมาได้พูดคุยกับลูกสาวยังไงบ้างข่าวช่วงที่เป็นข่าวใหม่ๆพี่ไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าเป็นหลอดลมอักเสบตอนมาถ่ายละครเรื่องนี้ก็ต้องพักแล้วก็พูดบทไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้พูดได้แต่มองหน้ากันแล้วก็กอดกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรใช้พิมพ์คุยมันก็ไม่เหมือนพูด ใช่แต่ว่าถ้าเราหมดแต่ใช้เสียงพูดกันมันก็จะไม่หายสักทีงานที่เรารับไว้มันก็จะเสียหายมันก็จะไม่ต่อยอดบางเรื่องเราเดินมาถึงวันนี้เราจะเดินย้อนกลับไปที่เรื่องข้างหลังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโดยไม่มองงานข้างหน้าที่เขาจะต้องไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องรับงานไว้เนี่ยเสียหายมันก็ไม่ถูกย้อนถามกลับไปตอนในรายการที่น้องร้องไห้ตอนนั้นพี่แก้วตกค่อนข้างตกใจไหมคะว่าทำไมน้องถึงร้องออกมากลางรายการเราทราบอยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างบอบบางคือยังไงดีคือน้องอ่ะไม่ได้ร้องไห้เพราะอยากร้องไห้อาจจะเป็นเพราะพี่สตาร์คำถามที่บอกว่าพี่แก้วรู้สึกยังไงใช่ไหมพี่แก้วเสียใจที่เป็นแม่แล้วเราดูแลลูกเราปกป้องลูกแต่เราทำให้ลูกเราไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าเป็นแม่มันควรจะปกป้องลูกได้ทุกเรื่องแต่ไม่ใช่แม่ที่งี่เง่าปกป้องเรื่องเสียนะเรื่องเสียเนี่ยหรือลูกแค่ลูกขี้เกียจทำงานลูกบ่นลาเหนื่อยอะไรเงี้ยพี่แก้วก็ยังไม่ยอมเลยนะยังบอกเลิกไปเลยไม่ต้องทำเลยไม่ต้องอยู่หรอกถ้าเกิดอึดไม่ได้อะคนอยู่ตรงวงการนี้มันจะต้องอึดต้องเนี่ยแม่ทำงานตั้งแต่16วันนี้แม่จะ53แล้วอะ
แม่ก็ยังทำงาน6โมงก็ยังตื่นเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้นอนก็คือความเสียใจที่สามารถปกป้องลูกพี่ใช่ไม่อยากให้ลูกอะรู้สึกเสียใจแล้วเราไม่รู้ลูกไม่พูดอะคนไม่พูดเนี่ยน่าสงสารกว่าคนที่พูดเยอะๆนะแล้วพอพูดเนี่ยน้ำตามันไหลเพราะกลายเป็นแบบอีนี่ดราม่าอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้อะบอกไม่ถูกทำอะไรผิดไปหมดอะเอาเป็นว่าผิดทุกเรื่องแล้วกันจบไม่ทราบว่าจะทดสอบหรือว่าจะอะไรนะแต่ประเด็นน่ะมันคือจิตใจของคนที่แม่กับลูกพอแม่พูดว่าแม่เสียใจลูกก็รู้สึกเสียใจเรื่องของข่าวลูกแต่แม่โดนด่าเออเนี่ยมันอย่างนี้สิแม่มันยังงุ่นเอออะไรอ่ะเออคือใช่ลูกเสียใจเรื่องนี้มากว่าเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับแม่ลองแม่คุณน่ะโดนลากมาโดนด่าด้วยอ่ะโดยที่แบบเป็นพ่อลูกเอาบางคนก็ว่าเอ้าเป็นแม่ลูกทำผิดแม่ก็โดนแล้วลูกเขารู้สึกอะไรคือความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเราเคารพหมดเลยนะแต่คุณน่ะเคยเคารพความรู้สึกของเราสองคนบ้างไหมสังคมวันนี้เปิดเผยโลกโซเชียลเต็มที่ทุกคนมีชาแนลเป็นของตัวเองมีช่องเป็นของตัวเองแต่ความรู้สึกของเราก็เป็นของเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้โลกวันนี้บางทีต้องพูดตามความรู้สึกที่ทุกคนอยากให้เรารู้สึกตกลงอยากฟังเราพูดหรือว่าอยากให้เรารู้สึกแบบที่เขารู้สึกฝากบอกไม่อยากบอกใครไม่อยากฝากบอกใครวันนี้ถ้าไม่มีงานบวงสรวงก็ไม่เคยคิดจะพูดพี่อยู่วงการมานานพี่เกรงใจน้องๆนักข่าวพี่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นงานมันเป็นเรื่องของอาชีพแต่อยากให้เข้าใจว่าพี่ไม่อยากต่อยอดอะไรแล้วเพราะพี่ไม่คิดว่าสิ่งที่พี่พูดไปมันจะดีกับใครหรือว่าดีกับตัวพี่และลูกพี่ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายใครในมุมมองสังคมอาจจะมองว่าเออไม่รู้จักสอนลูกให้ดีทำไมไปทำเรื่องเราล่ะนะคุณคิดเหรอว่าคนเป็นแม่ที่จะทำให้ลูกเนี่ยมีวิชาชีพทุกอย่างมีการเรียนมีความสามารถมีทำได้ทุกอย่างจะไม่คิดสอนลูกให้รู้จักในเรื่องของคำว่าสาธารณชนควรทำอย่างไรคุณคิดว่าเป็นแม่ได้แค่คลอดออกมาแค่นั้นหรอกเหรอไม่ใช่แน่ๆพี่เลี้ยงลูก3คนมีอาชีพการงานที่ดีเรื่องง่ายๆเล็กๆเนี้ยไม่สอนเป็นไปได้เหรอแล้วคนที่มาคบลูกก็เป็นผู้ชายที่ให้เกียรติเขาให้เกียรติลูกพี่มากเข้าตามต่อออกตามประตูเขาจะฆ่าตัวเองโดยการที่มีอารมณ์ชั่ววูบแล้วจู่ๆอัดยาแบบอยากจะแบบมาจูบกันเลยกลางห้างเหรอคือวิจารณญาณแต่ละคนมันก็อยู่ที่จิตใจของความรู้สึกนะจะ positive thinking หรือว่าจะคิดลบคิดบวกมันอยู่ที่คำพูดแต่ละคนบางคนก็บอกเออปล่อยไปเถอะผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปใช่แต่กว่าอาจจะผ่านไปใจคนเป็นแม่มันก็แย่อเมนเองล่ะคะเขาได้เข้ามาขอโทษหรือเข้ามาคุยอะไรกับพี่แก้มไหมอเมนเข้ามาคุยแล้วค่ะเมื่อคืนอเมนมาหาพี่แก้วที่งานแล้วก็ยังไม่พูดอะไรนอกจากยกมือว่าถ้าผมทำอะไรให้น้องกับแม่เสียใจผมขอโทษบอกพี่ไม่เชื่อพี่ไม่ไว้ใจใครที่เขามาเข้าใกล้ลูกพี่นะอเมนเป็นเด็กดีคนในบ้านคนในครอบครัวพี่รู้สึกได้ถามจริงๆทุกๆคนที่ยืนอยู่วันนี้คนดีคนไม่ดีดูไม่ออกเหรอพี่ถามน้องๆนักข่าวหน่อยเห็นอเมนกันไหมมีโอกาสเป็นคนไม่ดีไหมนั่นแหละประเด็นที่พี่อยากจะถามคนใกล้ชิดแต่คนไกลๆตัดสินใจไปแล้วอ่ะพี่ตอบอะไรแทนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะไว้ใจของคนของเราคือเรามองเห็นอยู่แล้วเอาไม่ต้องเอาสมมุติอ่ะ
ไม่ปกไม่คิดว่าเป็นแม่เข้าข้างลูกต้องว่าลูกดีแต่คนที่ยืนอยู่ข้างๆลูกเราอ่ะไม่ใช่ลูกเราอ่ะเรายอมเรายืนยันว่าเป็นคนดีอ่ะแล้วคนดีคนนึงจะถูกดึงจากคนไม่ดีอีกคนได้เหรอสมมุตินะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วศีลไม่เสมอกันไปกันไม่ได้หรอกมีโอกาสบอกน้องทั้ง2คนมั้ยคะว่าอยู่ในวงการมันต้องระมัดระวังมากกว่านี้บอกอยู่แล้วค่ะไม่เกิดเรื่องก็บอกทุกวันพร่ำพูดทุกวันจะไปไหนมาไหนก็นั่งรถนะอย่าไลฟ์สดนะอย่าขับรถแล้วไลฟ์สดนะหรืออย่าทำอะไรที่มันแบบก่อประเด็นนะทิ้งขยะให้เข้าถังขยะนะอย่าเคลี้ยงไม่แม่นแล้วก็ไม่เดินไปหยิบอีกนะอุ้ยสอนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่าแบบว่าแบบมาหยอกเล่นกันอารมณ์ดีเกินไปในที่สาธารณะนะคนก็มองอ่ะหัวเราะเสียงแหลมก็ด่าแล้วลูกพี่ผอมคางยาวก็ว่าไปทำคางมาเออตลกอ่ะคนไม่ชอบเนาะว่าถ้าเกิดเป็นลูกพี่เจ้าต้องอดทนไม่หรอกดาราโดนทุกคนแหละคือบางคนก็พูดดีนะพวกนี้มันด่าเราวันนี้พวกนี้มันก็ไปด่าคนอื่นต่อก็เลยแบบเออไม่เราก็แต่เราเข้าใจอ่ะมันเป็นการให้กำลังใจแต่ว่าที่พูดมากเนี่ยยาวๆเนี่ยก็โดนอีกแล้วล่ะรู้คือจริงๆก็โดนพี่ก็โดนอบรมมาจากคนข้างๆรอบตัวพี่เหมือนกันว่าจบไม่ให้พี่พูดใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าน้องๆนักข่าวคงไม่มีอะไรจะถามพี่แล้วเพราะพี่มองว่าคำตอบพี่ไม่ได้บวกกับพี่แน่นอนกับคอมเมนต์ที่พี่ต้องเจอทุกคนต้องมีอาชีพนะแล้วน้องก็ตั้งใจที่จะทำมาหากินพี่เคยพูดกับลูกเสมอว่าแม่อายุขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเป็นล้มโพล้มใสให้กับคนอื่นได้หรือไม่ถ้าเบลมีแรงเบลเป็นคนขยันเป็นคนสู้มีความอดทนไม่ต่างกับแม่ช่วยแบกภาระถ้าวันใดแม่เกิดไม่ได้มีลมหายใจอยู่ตรงนี้ช่วยดูพี่ถ้าเกิดมีปัญหาช่วยดูพ่อช่วยดูคนที่รักเบลพี่พูดไว้เขาก็เลยมีความมุมานะที่จะมีอาชีพที่จะเป็นช้างเท้าหลักเหมือนอย่างที่พี่เป็นวันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ทำให้เขาถดถอยที่จะเป็นช้างเท้าหลักได้หรอกเราสตรองในสิ่งที่ควรเป็นชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertain Official ได้เลยค่ะ